ู่รายการไลฟ์สตอรี่รายการที่รวมทุกเรื่องราวที่คุณต้องกดไลค์และไฮไลท์ของรายการของเราวันนี้ค่ะพี่เกศค่ะพูดถึงเรื่องของการแต่งตัวแล้วเนี่ยหลายๆคนก็จะมีสไตล์ของตัวเองแล้วก็หลายๆคนเหมือนกันที่จะอินตามวันเคยเห็นไหมพี่เกศวันนี้ต้องใส่สีอะไรสีน้ำโชคเป็นสีน้ำโชคอะไรแบบนั้นซึ่งวันนี้ค่ะช่วงไลฟ์สไตล์ของเรานะคะเราก็จะมีการแมทช์เสื้อผ้าให้เก๋ตามกรุ๊ปเลือดอุ๊ยน่าสนใจอ่ะใช่เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีสไตล์ของเราเองคือบางทีถ้าเกิดอ่ะไปอิงเรื่องดวงเรื่องอะไรมากแต่ว่าไม่รู้ว่าสไตล์ของเราจริงๆเป็นยังไงก็อาจจะแบบเฟลได้อะไรแบบนี้วันนี้เราก็เลยมีนำมาฝากกันแต่ว่าแต่ละกรุ๊ปเลือดนะคะจะต้องแต่งตัวแบบไหนต้องรอติดตามค่ะค่ะและสำหรับช่วง Like to Talk นะคะวันนี้เราจะได้พูดคุยกับดีไซเนอร์ค่ะเจ้าของร้านรองเท้านะคะที่นำเอาผ้าทอลายไทยนะคะมาเป็นวัสดุหลักในการทำรองเท้าด้วยเขาบอกว่าสวยแล้วก็เท่มากเดี๋ยวจะเป็นใครนะคะเดี๋ยวติดตามเขาให้ดีค่ะกับช่วงนี้ Like to Talk ได้เลยค่ะแล้วก็พูดถึงหัวข้อของ SMS กันบ้างดีกว่านะคะใกล้จะถึงหน้าหนาวแล้วเราก็เลยอยากถามคุณผู้ชมนะคะว่าหน้าหนาวนี้เนี่ยไอเทมชิ้นไหนที่สาวๆขาดกันไม่ได้เลยจริงๆนะถ้าเกิดว่าเป็นไอเทมที่เป็นแฟชั่นเนี่ยก็คงจะเป็นแจ็คเก็ตหนังสำหรับพี่นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นไอเทมที่เป็นแบบคอสเมติกบิวตี้ไอเทมเนี่ยก็จะเป็นแบบลิปมันปุ่นแบบถ้าเกิดสำหรับปุ่นปุ่นรู้สึกว่าเป็นถุงเท้าเพราะเป็นคนที่แบบชอบมือเท้าเย็นมากๆและกลายเป็นว่าถ้าเกิดสมมติเป็นคนที่หนาวผอมอะไรแบบนี้คือถ้าเกิดใส่ถุงเท้าก็จะรู้สึกว่าตัวอุ่นผอมดีใจอ่ะก็ลองส่งมาแล้วกันนะคะที่464-2466ค่ะอ้าวแล้วค่ะหรือว่าก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องราวแฟชั่นนะคะเรามีอีกหนึ่งงานดีๆแล้วก็น่าสนใจมากๆนะคะกับงานสภากาชาดไทยค่ะร่วมกับโรงเรียนนาฏศิลป์ขับมงคลค่ะขอเชิญชมการแสดงวิพิธศนาวันขับมงคลนะคะครั้งที่24ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่26ตุลาคมนี้นะคะเวลา16:30ค่ะณโรงละครแห่งชาตินั่นเองนะคะโดยรายได้นะคะเพื่อเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยนะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่029392417หรือว่า022241342นะคะใครที่ชื่นชอบแล้วก็สนใจงานดีๆแบบนี้ก็ไม่ควรพลาดนะคะใช่เลยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานนะคะที่แบบให้คนได้ไปร่วมสนุกกันแล้วก็ยังได้แบบว่าได้ทำบุญได้แบบนี้ด้วยนะคะเอาละค่ะแต่ว่าช่วงแรกแบบนี้นะคะขอพูดถึงแฟชั่นไอเทมสุดคิ้วกันหน่อยดีกว่าค่ะพี่เกศใช่ซึ่งแบบเดี๋ยวนี้เนี่ยก็มีไอเทมที่น่ารักน่ารักเนี่ยเยอะแยะมากมายแต่ว่าวันนี้นะที่เราจะยกเอามาฝากคุณผู้ชมเนี่ยก็คือเรื่องของโบผูกผมซึ่งเขาบอกว่าโบผูกผมเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่านำมานะคะมา mix and match กับเสื้อผ้าในตู้เนี่ยจะทำให้เราดูเป็นสาวเก๋มากขึ้นกว่าเดิมเห็นด้วยหลายๆคนก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะโบผูกผมนี่ผูกได้แต่ผมอย่างเดียวหรือเปล่าคือบางทีเนี่ยสามารถเอาไปทำอย่างอื่นได้นะคะโดยอย่างเช่นเรานำเอาเสื้อเชิ้ตอาจจะเป็นเสื้อเชิ้ตสีเรียบๆหรือว่าเป็นเสื้อเชิ้ตยีนตัวแบบตัวเก่งของเรานะคะสีซิดๆนิดนึงแล้วก็นำมาผูกนะคะวิธีง่ายมากก็นำมาผูกเป็นโบปกติเลยแล้วมันก็จะมีสายริบบิ้นใช่ไหมพี่เกศเราก็เอาไปซ่อนบ้างหรืออาจจะมีปล่อยๆแบบนี้ก็ได้เป็นเส้นเล็กๆบ้างเส้นใหญ่ๆบ้างอ่ะก็ดูตามสไตล์ที่เราอยากแต่งอะไรแบบนั้นละกันนะคะก็ทำให้ลุคที่ดูเป็นสาวหวานตอนแรกเนี่ยก็จะดูเปรี้ยวแล้วก็ดูเก๋ขึ้นได้นั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องประดับที่น่ารักเหมือนกันนะแบบคิดไม่ถึงว่าจะสามารถนำมาทำแบบนี้ได้คือเหมาะกับทั้งสาวเก๋แล้วก็สาวเท่ยังสาวเท่มีโบก็ยังดูเท่อยู่ส่วนสาวที่เป็นสาวหวานมีโบแต่ว่าแต่งตัวเท่ก็ยังดูหวานอยู่เราดูแบบหวานเก๋อะไรแบบนี้นะคะอ่ะก็เป็นหนึ่งไอเทมที่ควรจะมีติดตัวไว้นะคะสาวๆทุกคนรวมถึงสิ่งนี้ด้วยค่ะกับอีกหนึ่งไอเทมที่จะทำให้คุณเนี่ยกลายเป็นเต็มตัวนะคะกับมินิสเกิร์ตหรือว่ากระโปรงที่กึ่งสั้นกึ่งยาวจะยาวก็ไม่ยาวจะสั้นก็ไม่สั้นง่ายๆเลยมันก็คือมาจากคำว่ามีเดียมแหละคืออยู่กลางๆค่ะจะระหว่างอยู่ตรงนี้พอดีเลยประมาณแบบเข่าอะไรแบบนี้ใช่แล้วเลยค่ะไปนิดนึงนะคะก็อยากจะแนะนำให้หยิบมาใส่กันนะคะซึ่งทรงนี้นะคะกระโปรงมินิสเกิร์ตเนี่ยใส่กับเสื้อแบบไหนก็ดูดีแล้วก็ดูคลาสสิกด้วยเหมือนกันว่าจะเป็นหวานก็ได้เท่ก็ดีนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเรามีวิธีมิกซ์แอนด์แมทช์นะคะกระโปรงทรงนี้กับช่วงบนที่มีหลากหลายสไตล์มาฝากกันนะคะมาดูอันแรกเลยนะคะกระโปรงมิดี้ควรจะใส่คู่กับอะไรดีนี่เขาบอกก็คือเป็นนี่จริงๆต้องบอกก่อนว่ากระโปรงมิดี้ที่เห็นเนี่ยก็คือมันจะกึ่งสั้นกึ่งยาวเพราะฉะนั้นเขาบอกควรจะใส่เป็นเอวสูงก่อนนะคะหลักๆไม่ใช่แบบมีนี่แต่ว่าเป็นเอวต่ำใช่คืออย่างบางทีอะพี่เกศถ้าเกิดสมมติใส่กระโปรงทรงนี้เนี่ยแล้วลงมาต่ำเกินไปบางทีทำให้ขายิ่งดูสั้นใช่ไหมเพราะด้วยความที่มันแบบมันกึ่งสั้นกึ่งยาวจะสั้นก็ไม่สั้นจะยาวก็ไม่ยาวกลายเป็นขาเราเนี่ยแหละสั้นเต็มที่เลยใช่ทีนี้มาดูกันนะคะว่ามันสามารถมิกซ์แอนด์แมทช์กับอะไรได้บ้างค่ะอันแรกเลยนะคะกระโปรงมีดี้ให้ใส่มิกซ์แอนด์แมทช์กับเสื้อคอปนั่นเองเสื้อลายขวางเสื้อลายขวางก่อนใช่ค่ะเสื้อลายขวางนะคะนี่ก็คือว่าเป็นแบบ
จับคู่นะคะกระโปรงทรงมิดี้สีสดใสจับคู่กับอย่างที่พี่เกดบอกไปว่าเป็นเสื้อลายขวางอาจจะเป็นสีขาวดำก็ได้หรือว่าสีขาวกลมก็ได้ก็คือเป็นการคุมโทนให้แบบเป็นลุคของฐานเรือแบบนั้นมันก็ทำให้รู้สึกว่าลุคนี้ดูวินเทจหน่อยๆแล้วก็อาจจะเติมเครื่องประดับหรือว่ากระเป๋าสะพายข้างนะคะก็จะทำให้ลุคนี้เนี่ยยิ่งเป็นคุณหนูมากขึ้นด้วยและนอกจากเสื้อลายขวางแล้วนะคะเมื่อกี้นี้เห็นเสื้อลายขวางเอวลอยๆเป็นแบบครอปๆก็เอามาใส่ได้เหมือนกันมันก็จะเซอร์แล้วก็มันเข้ากันด้วยเช่นเดียวกันนะคะใช่แล้วค่ะด้วยความที่กระโปรงมันแบบสั้นๆยาวๆแล้วพอใส่กับเสื้อครอปปุ๊บก็เลยดู mix and match ลงตัวกันมากๆเลยนะคะคือกระโปรงทรงนี้แค่ใส่กับเสื้อครอปแขนกุดก็ได้จะเป็นแขนยาวก็ได้นะคะหรือว่าจะเพิ่มลูกเล่นให้ดูเก๋ขึ้นอีกก็จะใส่แบบดีเทลตรงกระโปรงเป็นแบบ see through ก็ได้แค่นี้มันก็จะทำให้รู้สึกว่าแบบดูเปรี้ยวดูเก๋ขึ้นอะไรแบบนี้นะคะมาแล้วก็อีกหนึ่งลุคนะคะจับคู่นะคะ midi skirt กับเสื้อเชิ้ตนั่นเองค่ะอันนี้เนี่ยก็จะมาในสไตล์ดู formal นิดนึงก็คือเหมาะกับสาวออฟฟิศนั่นเองนะคะแต่ว่าสำหรับใครที่อยากจะเอากระโปรงมิดี้มาใส่กับเสื้อเชิ้ตที่แบบดูเรียบเรียบนิดนึงเนื่องจากว่าต้องไปทำงานแต่ว่าเราก็จะแบบไม่เรียบอย่างเดียวใช่ไหมมันก็จะดูจืดอะไรอย่างนี้ไปนิดนึงก็เราจะใช้กระโปรงมิดี้นะคะเป็นแบบสีเจ็บๆไปเลยสีแดงสีส้มตัดๆแบบนั้นหรือจะเป็นพิมพ์ลายกราฟิกก็ได้นะคะก็จะเปลี่ยนลุคสาวที่ดูเรียบๆแบบสาวออฟฟิศเนี่ยให้กลายเป็นสาวออฟฟิศที่ดูเก๋ขึ้นมาได้ค่ะน่ารักมากค่ะชอบลุคนี้ต่อมานะคะให้แนะนำว่าจับคู่มิดี้สเกิร์ตของคุณนะคะกับเสื้อยืดแบบเซอร์เซอร์ของญี่ปุ่นเป็นแบบไหนอ่ะก็คือเป็นแบบเสื้อเชิ้ตดูแบบตัวใหญ่ๆถ่วงๆนิดนึงไหมพี่เกดให้มันดูแบบน่ารักน่ารักอะไรแบบนี้แทนค่ะก็นั่นแหละค่ะเป็นสาวอินดี้ก็ต้องใส่เสื้อเซอร์ขาดๆก็ได้จะแบบถกแขนทับขึ้นมาก็ได้นะพี่ก็ชอบใส่แบบนั้นใช่ๆตัวใหญ่นิดนึงแล้วใช้พับแขนเอามันก็จะดูย่นๆแล้วก็ใส่อัคเซสซอรี่เป็นแบบล็อกๆเหล็กๆดำๆหมุดๆก็ได้ก็เก๋ดีสไตล์พี่เกดมากเลยอ่ะใช่มั้ยเนาะแต่วันนี้คือไม่ใช่เลยวันนี้จะวันนี้หวานวันนี้หวานเป็นลายไทยดูเข้ากับรองเท้าแขกรับเชิญของเราเดี๋ยวรอวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลด้วยนะคะจาก www.kiddo.com ใช่แล้วค่ะแล้วก็สาวๆคนไหนนะที่อยากจะเปลี่ยนลุคให้กลายเป็นสาวหวานเนี่ยก็ไปหาไอเทมทั้ง2 อย่างเลยนะคะทั้งโบผูกผมแล้วก็มิดี้สเกิร์ตมาใส่กันรับรองได้เลยว่าสาวๆแต่งตัวมาแล้วต้องกดไลค์แน่นอนค่ะยังไงก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลสุดเก๋นะคะจากเว็บไซต์ mthai.com แล้วก็เว็บไซต์ spokedark.tv ด้วยค่ะอ่ะเบรกกันแป๊บนึงเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกับเรา2 คนต่อนะคะค่ะพฤศจิกายนนี้ผู้ชายคนนี้กำลังจะมีปาร์ตี้ที่สนุกและยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบ25ปีปฏิฐานปาร์ตี้25ปีมิสเตอร์มอสพร้อมแก๊งเฟี้ยวเงาะสุดสีเมื่อรีอยู่เนี่ยกันอีกเพียบไม่ว่าจะเป็นคู่จิ้นที่ยังอินกันถึงทุกวันนี้อ้อมสุนิสาพี่น้องคนละมุมกบแท่งมอสน้องสาวตัวแสบอมิตาทัทยังและการพบกันครั้งแรกบนเวทีเดียวกันของเพื่อนซีสุดสนิทเต๋าสมชายบอกแล้วว่าปาร์ตี้ครั้งนี้มอสจะรวมเอาความสนุกไว้มากที่สุดในรอบ25ปีแล้วคุณพร้อมจะมาปาร์ตี้กับมอสหรือยังล็อกคิวปาร์ตี้29และ30พฤศจิกายนนี้ที่รอยัลพารากอนฮอลล์น่าดูมากๆเลยพี่เกด
ใช่แล้วแล้วเมื่อกี้นะคะอย่างที่พี่มอเขาบอกด้วยว่าการันตีเลยว่าจะต้องเป็นคอนเสิร์ตปาร์ตี้ที่สนุกที่สุดในรอบ25ปีของพี่มอสกันเลยทีเดียวค่ะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่มีบัตรรีบไปซื้อกันเลยนะคะกับปฏิภาณปาร์ตี้25ปีมิสเตอร์มอสค่ะปาร์ตี้ที่สนุกแล้วก็ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของพี่มอสนั่นเองถูกต้องนะคะเราก็จะได้พบกับแขกรับเชิญมากมายเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่อ้อมสุนิท3หนุ่ม3มุมนะคะกบแท่งมอสนั่นแหละแล้วก็มีทาทายังด้วยนะคะเพราะฉะนั้นล็อกคิวไว้เลยนะคะ 29-30 พฤศจิกายนนี้นะคะที่รอยัลพารากอนฮอลล์ค่ะบัตรราคา 3,000 2,500 2,000 แล้วก็ 1,200 บาทนะคะใช่เลยค่ะแล้วก็เตรียมไปมันพร้อมกันค่ะเย้เอาล่ะมาถึงช่วงนี้นะคะกับช่วงไลฟ์สไตล์กับเรา2คนนะคะ อย่างที่ญี่ปุ่นบอกไปแล้วว่าวันนี้เนี่ยเราจะมีการแต่งตัวมาแนะนำกันซึ่งเป็นการแต่งตัวที่ควรจะแต่งให้เข้ากับกรุ๊ปเลือดใช่แล้วดูแบบดูเหมือนผีมันดูเข้ากับกรุ๊ปเลือดกรุ๊ปเลือดแต่เมื่อกี้พูดดูแบบร่าเริงนะดูไม่ผีนะกรุ๊ปเลือดดูแบบร่าเริงมากหลายคนอาจจะงงตอนแรกเราสองคนก็งงว่าเฮ้ยแล้วมันจะเกี่ยวกันได้ยังไงนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะแต่ละกรุ๊ปเลือดเนี่ยมันก็จะมีนิสัยความคิดความชอบที่ไม่เหมือนกันของแต่ละกรุ๊ปเลือดนั้นๆเพราะฉะนั้นสไตล์ของแต่ละกรุ๊ปเลือดเนี่ยมันก็จะต้องต่างกันด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าแต่ละกรุ๊ปเลือดกรุ๊ปเลือดเนี่ยควรจะแต่งตัวหรือว่า mix and match ในสไตล์ไหนใช่ค่ะมาเริ่มกันที่กรุ๊ปแรกอันนี้กรุ๊ปปุ่นเลยพี่เกดกรุ๊ปเอนี่สาวกรุ๊ปเอเนี่ยต้องบอกก่อนว่าพื้นฐานเนี่ยนะคะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงมากมีความเชื่อมั่นในตัวเองมีความคิดของตัวเองไม่ฟังความคิดเห็นของคนอื่นอีกด้านนึงก็จะเป็นคนที่เอาใจเก่งหรือเปล่าอันนิดนึงนะตามใจคนอื่นแล้วก็ไม่ค่อยจุกจิกไม่อยากให้ชีวิตวุ่นวายไม่คิดเล็กคิดน้อยแต่ว่าก็เป็นคนละเอียดรอบคอบนะคะคิดอะไรก็จะมีการวางแผนเอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีจริงนะเวลาทะเลาะกับใครก็จะไม่ค่อยทะเลาะเท่าไหร่เพราะว่าขี้เกียจทะเลาะด้วยใช่จะนิ่งๆอะไรแบบนั้นนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีไหมคะว่าควรจะแต่งตัวยังไงได้เลยค่ะพี่เกดต้องแต่งแบบไหนเนี่ยคือไม่รู้มาก่อนเลยนะคะว่าจะต้องแต่งตัวยังไงเพราะว่าปกติแล้วแบบคือด้วยความที่ว่าเอ้ยอยากจะแต่งอะไรเนี่ยก็จะแต่งเองโดยที่แบบไม่ต้องมานั่งแบบเอ๊ะวันนี้ฉันกรุ๊ปเลือดนี้ฉันจะต้องแต่งตัวยังไงจะเป็นฟิลแบบอ่ะฉันเป็นคนที่ใส่แบบนี้ด้วยความที่แบบไม่จุกจิกไม่จู้จี้เห็นอะไรก็ไม่คิดมากแบบเห็นอะไรปุ๊บก็ใส่อะไรแบบนี้ไปเลยนะคะก็เลยแบบไม่รู้สึกว่าจะต้องมาจุกจิกอะไรแบบนี้มาพร้อมแล้วสาวกรุ๊ป A นะคะอยากจะบอกว่าสาวกรุ๊ป A เนี่ยเหมาะกับการแต่งตัวแบบนี้ค่ะมินิมอลสไตล์นั่นเองนะคะก็จะเป็นสไตล์ที่แบบไม่เยอะไม่สบายไม่ฟุ้งฟิ้งไม่โบไม่อะไรอย่างเงี้ยคือแบบไม่เยอะอะไรประมาณนั้นใช่คือเขาจะเป็นคนเนี้ยบควรจะแต่งตัวแบบเนี้ยบอยู่แล้วเพราะว่าพื้นฐานเนี้ยเป็นคนที่เนี้ยบนี่แบบนี้พี่เก๋เท่มากเลยอ่ะน่ารักอ่ะแล้วคนที่เป็นกรุ๊ป A เนี่ยนะคะเลือกกรุ๊ป A เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมีการแบบคิดชุดเอาไว้แล้วว่าเดี๋ยวพวกเนี้ยจะใส่ชุดอะจริงป่ะโอ้ยตายแล้วฟิตติ้งส่วนสไตล์ที่เหมาะกับสาวกรุ๊ปเอก็คือมินิมอลแบบเนี้ยบๆเน้นแพทเทิร์นดีๆสีก็จะเป็นแบบโทนเท่ๆขาวดำเทาอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดว่าอยากให้ลุคดูไม่น่าเบื่อหรือว่าซ้ำซากเนี่ยนะคะก็สามารถเปลี่ยนเครื่องประดับได้ใส่แหวนใส่กำไรหรืออะไรเงี้ยมันจะทำให้ดูไม่น่าเบื่อแล้วก็ไม่ขึ้นมากเกินไปด้วยความที่มินิมอลมันจะมีแบบวนๆ 3-4 ทมึนอะไรแบบนี้ด้วยใช่ไหมคะมาต่อที่กรุ๊ปเลือด B กันดีกว่าสาวกรุ๊ป B เนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนที่พร้อมที่จะหัวเราะทุกเวลาคือง่ายๆว่าเป็นคนนิสัยร่าเริงรักอิสระตามใจตัวเองและส่วนใหญ่เลยก็คือไม่ค่อยแคร์สายตาคนอื่นเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสาวกรุ๊ป B ก็คือชอบทำงานคนเดียวไม่ชอบทำอะไรเป็นกลุ่มหรือเป็นพี่เนี่ยกรุ๊ป B ไม่ชอบวุ่นวายใช่ไหมอะไรแบบนั้นนะคะตัดสินใจอะไรได้ด้วยตัวเองเลยแล้วก็มีความเป็นอาร์ติสต์อยู่ค่อนข้างสูงทีเดียวใช่อารมณ์อาจจะอันนี้จริงๆนะพี่เกดใช้อารมณ์ในการทำงานใช่ไหมเป็นคนตอนนี้อยากทำงานอยู่หรือเปล่าอยากนะ โอเคเป็นคนเด็ดเดี่ยวใจกว้างนะคะแล้วก็กล้าแสดงความคิดเห็นชอบที่จะเป็นผู้นำเนี่ยมากกว่าผู้ตามแล้วก็เกลียดการที่อยู่ในกฎเกณฑ์ในกรอบอะไรแบบนี้จะไม่ชอบเลยนะคะแล้วก็เวลาที่อยู่กับกลุ่มเพื่อนๆเนี่ยจะเป็นคนที่สนุกสนานมากๆจะออกท่าออกทางคือง่ายๆว่าเป็นจุดดึงดูดความสนใจของกลุ่มเลยทีเดียวแต่เขาบอกว่ากลุ่มนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเวลาโมโหขึ้นมาก็หนาวอยู่เหมือนกันนะคือง่ายๆว่าเหมือนแบบระเบิดคือวงแตกคือแบบเหมือนระเบิดอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าใครที่ทะเลาะกับสาวกลุ่ม B เนี่ยถือว่าซวยจริงๆคือถึงคราวซวยอะไรแบบนั้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าสไตล์ของสาวกรุ๊ป B เนี่ยก็เลยจะเป็นสไตล์สาวติดสุดเซอร์แบบนั้นนะคะคือเป็นพวกประเภทที่แบบกดมีไว้แหกดังนั้นเนี่ยการแต่งตัวของสาวกรุ๊ป B เนี่ยก็จะยึดตัวเองเป็นหลักเป็นแบบ
สาวติสอะไรที่เหมาะกับตัวเองเป็นตัวของตัวเองก็จะแต่งแบบนั้นนะคะไม่มีข้อจำกัดเลยคืออยากจะให้ตัวเองดูรู้สึกว่าน่ารักสดใสดูเท่อยากจะเป็นยังไงของแต่ละวันก็คือก็แต่งตามนั้นแล้วแต่ลมแล้วแต่ลมอะไรแบบนั้นนะคะซึ่งเขาเนี่ยก็จะมักจะเลือก mix and match ด้วยเสื้อยืดสีสดใสหรือว่าลายการ์ตูนเสื้อลายการ์ตูนลายกราฟิกนะคะคู่กับกางเกงยีนแล้วก็มาเลือกแบบรองเท้าผ้าใบสักคู่นึงโอ้พี่เกดได้นะถ้าใจเนี้ยดูแบบดูเข้าอ่ะจริงๆแล้วก็บางทีเนี่ยบางอารมณ์สาวกุ๊บบี้เนี่ยจะเลือกใส่ชุดวินเทจก็จริงนะเออก็แบบบางครั้งก็แบบมาแบบเดรสใช่ไหมแบบนี้เป็นเดรสแล้วก็เป็นหยิบเครื่องประดับมา mix and match กับเสื้อผ้าที่กำลังฮิตอยู่ตอนนี้ให้รู้สึกว่าเสื้อผ้าที่กำลังอินเทรนด์อยู่ตอนนี้เป็นตัวของเราไม่แบบตามเทรนด์จนเกินไปอะไรแบบนั้นนะคะมาต่อไปใครที่เป็นสาวกรุ๊ปเลือดโอฟังทางนี้ดีกว่าจริงๆแล้วคนที่กรุ๊ปเลือดเป็นกรุ๊ปโอเนี่ยนะคะเป็นคนที่รอบคอบแล้วก็ตัดสินใจทุกอย่างด้วยเหตุผลใจกล้าแล้วก็ไม่ชอบอะไรที่ดูแบบเพ้อมโนไม่ใช่คนอย่างนั้นก็เลยเป็นคนที่ไม่ค่อยมีจินตนาการกับอะไรสักเท่าไหร่นะคะจะคิดจะทำอะไรเนี่ยก็จะอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงอยู่ตลอดนี่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ประหยัดมากจริงๆนะสกิปเปียว่าขี้งกเล็กๆแต่ว่าเราเปลี่ยนคำพูดประหยัดเลยเผื่อตัวเองจะเป็นโออะไรแบบนี้หรอเออประหยัดมากนะคะแล้วก็ชอบสังเกตคนโน้นคนนี้ทำให้แบบคนอื่นเนี่ยมีอารมณ์ดีแล้วก็ทำให้กรุ๊ปโอเนี่ยเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะรู้สึกสนุกกับการได้เจอคนใหม่ๆแล้วก็รักเพื่อนฝูงอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะแล้วก็ชอบที่จะเป็นจุดสนใจไม่ค่อยยอมใครถ้าเถียงกับใครนะคะก็จะไม่เงาะไม่ยอมจนกว่าว่าเราจะไปโค้ชนะตอนแรกยังดูเป็นคนพอเพียงอยู่เลยก็ไม่ละพอมาหลังๆแล้วรู้สึกว่าเริ่มแบบเริ่มออกฤทธิ์อะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ว่าพี่ไม่ใช่กรุ๊ปโอหรอกไม่ต้องพี่เกดเอาที่กูไม่รู้ว่าใครกรุ๊ปเรื่องอะไรแต่เขาบอกว่ากรุ๊ปโอเนี่ยเขามีข้อเสียด้วยคืออะไรหรือว่าเขาบอกว่ากรุ๊ปโอเนี่ยชอบทำอะไรแล้วไม่คิดเออพี่ก็คิดว่าพี่ไม่น่าใช่กรุ๊ปไม่น่าใช่นี่คือคิดมาดีคิดมาอย่างดีแล้วนะว่าตัวเองจะเลือกกรุ๊ปอะไรดีแล้วกรุ๊ปโอนี่จริงป่ะไม่รู้เขาบอกว่าปฏิเสธคนไม่เก่งไม่ดีนะต้องหาปฏิเสธคนที่เป็นใช่แล้วแต่อาจจะเดือดร้อนแต่เวลาโมโหก็จะเป็นคนที่น่ากลัวมากเป็นคนดื้อเอาแต่ใจนิดๆเบื่อง่ายแล้วก็ไม่ค่อยมีความอดทนอ่ะคราวนี้มาดูกันดีกว่านะคะว่าควรจะแต่งตัวแบบไหนเหมาะกับสาวกรุ๊ปโอกลัวเลยอ่ะดูจากนิสัยปุ๊บจะแต่งยังไงก็เนื่องจากว่าไม่ค่อยมีจินตนาการเท่าไหร่สาวกรุ๊ปโอเนี่ยก็เลยมักจะแต่งตัวตามแฟชั่นอยู่ตลอดไม่ว่าอะไรที่กำลังอินอะไรที่อินเทรนด์ก็จะต้องแบบเอามาเป็นสไตล์ในการแต่งตัวอะไรแบบนี้ตามนั้นนั่นแหละใช่ถือว่าเป็นเจ้าแม่แห่งการไล่ตามแฟชั่นเลยก็ว่าได้นะคะขอแค่ได้เป็นผู้นำเทรนด์ในหมู่เพื่อนๆให้คนอื่นสนใจแค่นี้สาวกรุ๊ปโอก็จะมีความภูมิใจในตัวเองสุดๆแล้วนะคะเป็นคนที่เชื่อมั่นในรสนิยมของตัวเองแล้วก็ชอบจะมีสไตล์ที่โดดเด่นอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยต้องหาเรฟเฟรนซ์ในการแต่งตัวนิดนึงก็ดีนะก็สรุปก็คือสาวกรุ๊ปโอก็คือสามารถใส่แบบเหมาะกับเสื้อผ้าที่มีสีสันสดใสก็ได้เพราะว่าเวลาเห็นแล้วอยากให้คนมองไงก็ควรจะเป็นสีที่แบบจุดเด่นโดดสามารถจับคู่กับสีดำสีขาวหรืออะไรเงี้ยก็ได้ก็จะทำให้ลุคนี้ดูเปรี้ยวขึ้นโดดเด่นขึ้นนะคะหรือไม่ก็เลือกไอเทมสักชิ้นหนึ่งให้เป็นสีสดๆก็ได้เสื้ออาจจะเป็นเพลนๆสีเบจก็ได้แต่ว่าปากอาจจะแบบสดขึ้นมานิดนึงอะไรคือง่ายๆว่าแต่งตัวอะไรก็ตามต้องมีแบบสักอย่างที่แบบปริ๊ดขึ้นมาอะไรแบบนั้นใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเหมาะกับสาวกรุ๊ปโอค่ะค่ะมาปิดท้ายด้วยฮาร์ดด้วยสาวกรุ๊ป AB กันดีกว่าใครอ่ะเขาบอกว่าญี่ปุ่นมั้ยไม่ใช่ญี่ปุ่นเอญี่ปุ่นอะไรญี่ปุ่นเอเฉยแต่อยากเป็นกรุ๊ปนี้นิดๆอ่ะเพราะว่าพอขึ้นมาปุ๊บแบบดูดีเลยอ่ะเขาบอกเป็นคนฉลาดโอ้โหอยากเป็น AB ทันทีเลยนะคะเขาบอกว่าชอบคิดอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วก็เป็นคนที่อารมณ์อ่อนไหวคิดมากหรือไม่ก็บางทีน่ะคิดไกลจนแบบคนอื่นตามไม่ทันคือคิดมากจนเกินไปอะไรแบบนั้นนะคะแล้วก็เขาบอกว่าเป็นคนที่เดาใจได้ยากมากทีเดียวกว่าที่จะตัดสินใจอะไรได้แต่ละครั้งเนี่ยทำให้คนอื่นเนี่ยถึงกับแบบเอาตอบแล้วหรอคือนานมากกว่าจะคิดคำตอบได้เพราะด้วยความที่เป็นคนคิดเยอะพอแบบกว่าจะตอบอะไรทีคือต้องคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกถึงจะตอบได้แบบนั้นนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเป็นคนที่ดื้อเงียบมากโลกส่วนตัวสูงไม่ชอบแสดงความรู้สึกให้ใครเห็นพูดจาอะไรก็จะตรงไปตรงมานะคะเป็นคนที่มีความภูมิใจในตัวเองแบบสุดๆไปเลยแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าผิดหวังกับอะไรขึ้นมาเนี่ยก็จะหมกมุ่นเลยนะหนักเลยนะคือดีฟมากๆแบบเศร้าอยู่กับตัวเองตลอดไม่สนใจนะคะว่าใครจะปลอบยังไงคือง่ายๆว่ารีแพร์ด้วยตัวเองฟื้นฟูด้วยตัวเองแบบไม่ต้องมายุ่งกับฉันอะไรแบบนั้นไปนะคะแต่เขาบอกว่าเป็นคนที่จิตใจดีเหมือนกันคือชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะไม่ชอบมีเรื่องทะเลาะกับใครส่วนมากเลยเนี่ย
จะถ้าเกิดว่าไปมีเรื่องกับคนกรุ๊ป AB เนี่ย คนกรุ๊ป AB ไม่ใช่คนเริ่มนะจะเป็นแบบคนอื่นมาหาเรื่องอ๋อใช่จะเป็นคนอื่นมาหาเรื่องตลอดเลยนะคะแล้วเขาบอกว่าความใจเย็นของกรุ๊ป AB เนี่ยจะทำให้ระงับสติอารมณ์ได้พอเวลาโดนเหวี่ยงมาปุ๊บก็จะแบบระงับได้ไม่เป็นไรไม่ยุ่งกับใครอะไรแบบนั้นโลกส่วนตัวสูงนั่นเองนะคะเขาบอกว่าเวลาอยู่ในกลุ่มเพื่อนเนี่ยจะเป็นคนที่รับฟังปัญหาของเพื่อนหลายๆคนก็เลยจะมาปรับทุกข์ด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นคนตรงไปตรงมาจนบางทีเนี่ยคนอื่นไม่ชอบกันเลยทีเดียวค่ะใช่มั้ยรุนแรงนะกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าสไตล์ของสาวกลุ่ม AB เนี่ยก็คือสไตล์สปอร์ตสุดชิคพร้อมมีเรื่องพร้อมมีเรื่องพี่เก๋พร้อมลุยพร้อมลุยเลยคือถ้าเกิดมีเรื่องมาปุ๊บนี่วิ่งใส่เลยนะคะเขาบอกว่าสาวกลุ่มนี้เนี่ยคือชอบอะไรที่มีความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นชอบที่จะแตกต่างไปจากคนอื่นนะคะแล้วก็ไม่ค่อยให้ความสนใจในเรื่องของพวกยี่ห้อหรือว่าราคาอะไรแบบนั้นเท่าไหร่โอ้ยพี่สนอ่ะสนใช่ไหมขอแค่แบบคือไงเขาบอกว่ากลุ่มนี้เนี่ยเขาบอกถ้าเกิดเดินไปเจออะไรแล้วรู้สึกชอบคือซื้อหมดเลยคือไม่แคร์ว่าแบบเฮ้ยมันจะมาจากไหนแพงถูกแต่แค่ให้เหมาะกับตัวเราเป็นสไตล์ของเราแค่นั้นก็พอจนบางทีเนี่ยเอามาเป็นสไตล์ของเราจนคนอื่นเนี่ยอิจฉาเลยนะแบบด้วยความที่เสื้อยืดแบบตัวแบบเฉยๆมากแต่แบบสามารถนำมา mix and match หรือจับคู่กับอะไรเนี่ยจนมันดูแบบดูเก๋ hey. ดูเด่นดูเท่ไปซะหมดเลยแบบนั้นนะคะแล้วก็เขาบอกว่าคนแบบนี้เนี่ยคนกรุ๊ปนี้เนี่ยจะไม่ค่อยวิ่งตามแฟชั่นมาเป็นตัวของตัวเองใส่เสื้อโทนสีเข้มๆดำน้ำเงินเทาหรือว่าถ้าเกิดวันไหนที่อยากจะใส่แบบมีสีสันหน่อยเนี่ย ก็จะนำมา mix and matchแล้วก็เพิ่มแอคเซสซอรีเข้าไปนะคะให้เป็นลุคที่ดูธรรมะทะแมงลุคเท่อะไรแบบนั้นไปนะคะแล้วก็ชิ้นเดียวเนี่ยก็สามารถให้ลุคนี้เนี่ยดูเก๋ๆดูเด่นขึ้นได้สมมติว่าแบบอยากแต่งตัวสปอร์ตวันนี้ก็จะเลือกชิ้นเดียวที่เป็นสปอร์ตคือจะไม่ได้แบบทุกอย่างสปอร์ตหมดเสื้อแบบเสื้อกล้ามใส่กางเกงวอร์มใส่รองเท้าผ้าใบเป็นขึ้น BTS มีเบอร์อะไรแบบนั้นจะไม่ใช่นะคะเพราะว่ากรุ๊ปนี้เนี่ยเขารู้จักแต่งตัวนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะคิดว่าคงจะถูกใจสาวๆนะคะไม่รู้ว่าตรงบ้างหรือเปล่าแต่ว่าคิดว่าน่าจะตรงนะเพราะของเราเองก็ตรงเหมือนกันนะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบคุณผู้ชมจะเป็นยังไงไม่ได้เลยย้ำเลยพี่เคแต่ยังไม่หมดเพียงแค่นี้ค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเราก็มีเทรนด์ที่เหมาะแล้วก็ดีกับสาวๆมาฝากกันเพราะว่ามันเป็นเทรนด์แฟชั่นที่ฮิตตั้งแต่ต้นปีแล้วก็ยังไม่เอาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะนี่อ่ะค่ะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะกับเทรนด์แรกใช่แล้วค่ะซึ่งเทรนด์แรกนะคะก็จะเป็นกระเป๋าคือเป็นพวกแบบเทรนแบบฟริงกิ้งเทรนจะมีพวกกระเป๋าริ้งเลยมีเสื้อมีกางเกงเห็นไหมกางเกงคือตั้งแต่ต้นปีเลยจะเห็นออกมาเยอะมากเลยนะคะซึ่งหลายๆคนสาวๆเนี่ยก็วิ่งไปหาไอเทมนี้มาครอบครองกันเลยทีเดียวเพราะว่ากลัวว่าจะตกเทรนแบบนี้นะคะยังไงก็ต้องบอกว่าฟริงกิ้งเทรนเนี่ยสามารถ mix and match แล้วก็เข้าได้กับทุกลุคจริงๆค่ะค่ะต่อมานะคะคือ minimalism style นั่นเองนะคะก็คือน้อยๆแต่ว่าได้ผลมากก็อย่างที่บอกนะคะก็เป็นอะไรที่เรียบง่ายเซอร์เท่ๆแต่ว่าเน้นที่คัตติ้งดีๆแพทเทิร์นดีๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะรวมไปถึงนี่เลยค่ะเขาบอกว่า minimalism เนี่ยนะคะทำให้สไตล์นี้เนี่ยเป็นกระแสหลักของแฟชั่นทั้งบนรันเวย์แล้วก็สตรีทแฟชั่นด้วยเพราะว่าความเรียบง่ายของมันนั่นแหละแล้วก็สีสันรวมถึงการดีไซน์มันทำให้หยิบอะไรมาใส่ก็ดูทำให้ลุคนี้มันโดดเด่นขึ้นมาง่ายๆ mix and match มันดูเรียบแต่ดูดีจริงๆนะคะเหมาะกับทุกคนเนาะใช่แล้วค่ะมาที่ไอเทมสุดท้ายกันดีกว่านะคะสำหรับสาวๆคนไหนเนี่ยที่เบื่อการใส่รองเท้าส้นสูงกันแล้ววันนี้ค่ะเราก็มีเทรนด์รองเท้าอย่าง Mandel Sandals นะคะเป็นรองเท้าพื้นยางหนาๆใส่สบายๆนะคะแล้วก็มีสายรัดข้อเท้านะคะเป็นแฟชั่นเก๋ๆเลยที่สาวๆเนี่ยสามารถหามาใส่คู่กับยีนก็ได้หรือว่าใส่คู่กับกระโปรงก็ดูน่ารักดีหรือว่าจะเป็นกางเกงขาสั้นแบบนี้ก็ดูชิลเหมือนกันนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแฟชั่นที่เหมาะกับสาวตัวเล็กแล้วก็อากาศบ้านเราแบบนี้สุดๆเลยค่ะใช่แล้วนะคะยังไงก็ต้องขอบคุณข้อมูลนะคะจาก www.dekdi.com ด้วยละกันค่ะไลท์ทุก3เทรนด์เลยเพราะว่ายังไม่เอาจริงๆใช่ค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าไลฟ์ทูทองนะคะเราจะได้พบกับแบรนด์รองเท้าที่มีดีไซน์เก๋ไก๋เพราะว่ามีผ้าไทยมาผสมผสานด้วยเดี๋ยวมาเจอกันใช่ค่ะ
Fashion กลับมาแล้วค่ะกับช่วงนี้นะคะช่วง Live to Talk ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดคุยนะคะถึงไอเทมที่คู่กายของสาวๆเลยนั่นก็คือรองเท้านั่นเองค่ะแต่ว่าแหมจะมีรองเท้าสักกี่คู่นะคะที่มีดีไซน์เก๋ไม่ซ้ําใครแล้วก็มีเอกลักษณ์ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นรองเท้าที่ทําจากผ้าทอลายไทยค่ะกับแบรนด์นี้มีชื่อว่าลาลิน by Double P นั่นเองซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยกับเจ้าของแบรนด์นี้กันนะคะคุณแป้งนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก่อนอื่นเลยค่ะเดี๋ยวให้คุณแป้งแนะนําตัวอย่างเป็นทางการเลยดีกว่าค่ะชื่อแป้งนะคะแล้วภาคพิมพ์ชลศนีกรค่ะเป็นเพจดีไซเนอร์แบรนด์ลาลิน by Double P ค่ะถามเลยดีกว่าว่าทำไมถึงสนใจมาทำรองเท้าคือจริงๆอะค่ะก็คือที่บ้านมี3สาวคือมีคุณแม่มีตัวแป้งเองแล้วก็มีน้องสาวแป้งค่ะก็คือชอบซื้อรองเท้าแล้วซื้อแบบซื้อเยอะมากๆจริงๆก็เลยลองมีไอเดียคิดว่าเออเรามาลองทำรองเท้าขายดูกันดีไหมอะไรเงี้ยค่ะโรงงานก็อยู่ใกล้ๆบ้านอาม่าอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างดูลงตัวเป็นคนชอบรองเท้าอยู่แล้วแล้วก็ใกล้ๆบ้านมีด้วยนะคะจุดเริ่มต้นเลยดีกว่าของแบรนด์ Rolling by Double P เนี่ยคือเป็นยังไงมายังไงคะเริ่มแรกสุดเลยคือแรกสุดเนี่ยคือมันจะมีอยู่ช่วงนึงค่ะที่อย่างที่บอกว่าคือที่บ้านมี3สาวใช่มั้ยคะแล้วมันจะมีอยู่ช่วงนึงเนี่ยที่แป้งปอยและคุณแม่ซื้อรองเท้าเยอะมากจนในแบบตู้รองเท้ามันล้นนะคะใช่แล้วป๋าก็บอกว่าเออถ้าซื้อเยอะมากเนี่ยก็ลองทำขายเลยดีไหมอะไรอย่างเงี้ยน่าประชดหรือพูดจริงคะประชดปนพูดจริงว่าถ้าเชียร์ดูแบบแหมเยอะขนาดนี้ทำขายเลยไหมอะไรแบบนั้นใช่ไหมแล้วสรุปก็เลยลองเป็นไอเดียลองทำรองเท้าขายใน Facebook ดูแรกๆอย่างเงี้ยค่ะจากวันนั้นก็เลยลองทำเลยใช่ค่ะจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็3ปีแล้วค่ะทำคนเดียวป่ะคะหรือว่าทำกับน้องสาวค่ะทำกับบอยค่ะถามถึงชื่อแบรนด์เลยดีกว่าว่าทำไมถึงตั้งชื่อแบรนด์รองเท้าตัวเองว่าลาลิน by Double P ค่ะคือจริงๆลาลินนะคะเป็นชื่อตัวต้นของแป้งก็คือลภาพิมพ์กับของบอยออนพาลินเอามาเมิร์จกันก็คือเป็นลาลินค่ะแล้วพอเหมือนกับตอนแรกจะตั้งชื่อว่าลาลินเฉยๆเนี่ยคือลาลินมันก็เหมือนมีชื่อซ้ำแล้วก็เลยนั่นเราเอาพีของเรา2ตัวมาเติมท้ายก็คือเป็นลาลินby Double P อย่างเงี้ยจะได้แบบไม่งงแล้วลินby Double P คือของเราแบบนั้นเองนะคะพูดถึงอินสปิเรชันหน่อยดีกว่าค่ะเห็นว่าการทำรองเท้าเนี่ยใช้ผ้าไทยมาเกี่ยวข้องด้วยแบบนี้อินสปิเรชันเป็นยังไงคือจริงๆด้วยที่คุณแม่เป็นคนเหนืออ่ค่ะแล้วก็เหมือนกับตัวเองเหมือนได้ซึมซับเกี่ยวกับการใส่ผ้าไทยอ่ะค่ะด้วยที่ตัวเองเป็นคนแต่งตัวแบบค่อนข้างเรียบง่ายแล้วก็ชอบ mix and match ด้วยการเอาแบบผ้าไทยมาใส่ยกตัวอย่างแบบวันนี้ก็ใส่เสื้อยืดกับกางเกงผ้าขาวม้าอย่างเงี้ยค่ะจริงอ่ะค่ะวันปกติก็ใส่แบบนั้นใช่วันปกติก็ใส่อย่างงี้หรือบางทีก็ใส่กางเกงแมวของทางเหนืออย่างเงี้ยค่ะใส่กับเสื้อยืดเงี้ยค่ะก็เลยชอบคิดว่าเสน่ห์มันอยู่ตรงไหนมันสวยดีนะคะแล้วมันก็เหมือนกับมันแปลกแล้วก็เหมือนกับจริงๆมันก็เป็นเอกลักษณ์ของบ้านเราอะเนาะแล้วก็คนเดี๋ยวสมัยเนี้ยไม่ค่อยใส่แล้วมันคิดว่าถ้าเกิดรุ่นอย่างเรามาใส่แบบมันก็ยังแบบสืบสานวัฒนธรรมไทยแล้วก็แบบดูน่ารักมันก็ดูน่ารักดีออกอะไรเงี้ยค่ะเห็นเด็กๆอนุบาลมันสูงใส่ชุดไทยก็เลยเหมือนนำมาเป็นอินสปิเรชันในการทำรองเท้าไปด้วยใช่ค่ะฟิลประมาณแบบคืออยากเอาใส่ความเป็นตัวเองหรือว่ายังไงก็จริงๆก็คือในรองเท้าเนี่ยค่ะคือมีทั้งความเป็นตัวเองแล้วก็อยากจะเน้นเหมือนกับให้ผ้าไทยแต่ใส่แล้วมันดูแบบไม่ดูแก่ไม่ดูเป็นเหมือนแบบใส่แล้วมันดูเป็นวัยรุ่นนิดหน่อยแล้วก็ใส่สบายๆได้ทุกวันอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ถามถึงเรื่องของการออกแบบรองเท้าหรือว่าสไตล์รูปทรงของรองเท้าดีกว่ามีกี่แบบแล้วอะไรบ้างคือจริงๆรองเท้าลาลินแบบเดิมพี่ค่ะมันจะมี2ขาก็คือขาแรกก็คือจะเป็นใช้แมททีเรียลที่มาจากหนังกับ PU ซึ่งจะเป็นแมททีเรียลทั่วไปที่มีอยู่ตามทั่วไปเลยอะค่ะส่วนอีกอย่างนึงก็คือจะใช้ผ้าไทยมาประกอบกับ PU กับหนังที่มีอยู่อย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้มันอย่างที่บ้างบอกว่าอยากจะให้ผ้าไทยใส่ดูง่ายขึ้นแล้วก็ดูวัยรุ่นเนี่ยหันมาใส่ผ้าไทยกันมากขึ้นเนี่ยค่ะทีนี้นอกจากความพิเศษที่มีการเอาผ้าทอลายไทยๆเนี่ยมาอยู่ใน product ของเราแล้วยังมีความพิเศษอะไรอื่นๆอยู่ในรองเท้าเราอีกมั้ยจริงๆรองเท้าของเราค่ะค่อนข้างใช้วัสดุที่ดีและมีคุณภาพแล้วก็ราคาไม่แพงมากเนี่ยค่ะค่ะแล้วก็จริงๆอย่างที่บอกก็คือตัวผ้าเองเนี่ยค่ะเริ่มต้นเนี่ยคืออย่างที่บอกว่าได้แรงบันดาลใจมาจากคุณแม่เป็นคนเหนือใช่มั้ยคะก็จะได้คุกกี้กับถิ่นของผ้านั้นๆเลยก็คือผ้าส่วนใหญ่ที่เอามาทําอ่ะค่ะก็จะเป็นผ้าของทางภาคเหนือและผ้าของทางภาคอีสานเนี่ยค่ะด้วยเหมือนกับด้วยที่เราติดอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เงี้ยค่ะคุณพ่อคุณแม่ชอบไปเดินงานโอท็อปหรือไปต่างจังหวัดเงี้ยค่ะก็จะแบบ
ได้เห็นอะไรแบบนี้บ่อยๆก็เลยเหมือนเป็นแรงบันดาลใจในการเอามาทำเป็นรองเท้าด้วยไงค่ะแล้วพอได้มาทำแล้วจริงๆเนี่ยต้องมีการศึกษาให้ลงลึกเพิ่มเติมไปอีกหรือเปล่าคะเพราะว่าเอาจริงๆว่าผ้าทอลายไทยของแต่ละแบบเนี่ยก็จะมีลายแตกต่างกันมีเนื้อผ้าที่ต่างกันเหมือนกันใช่ค่ะแต่ส่วนใหญ่รองเท้าลอลลินแบบเดิมที่จะใช้เป็นผ้าฝ้ายทอมืออย่างเงี้ยค่ะก็คือที่หลักๆที่ใช้อ่ะค่ะคือณตอนนี้จะมีอยู่3อย่างก็คือจะมีทั้งผ้าขาวม้าแล้วก็มีผ้าย้อมครามของทางอีสานแล้วก็จะเป็นผ้าฝ้ายทอมือของทางเหนืออย่างเงี้ยค่ะที่เอามาใช้แล้วก็จะมีผ้าแมวของทางเหนือเอามาผสมบ้างค่ะแล้วแบบนี้นี่คือผ้าเขามีลายแบบนี้อยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่าทางคือเริ่มแรกค่ะก็คือใช้ผ้าที่เขามีอยู่แล้วเงี้ยค่ะแต่หลังจากทำมาได้สักพักหนึ่งเนี่ยค่ะเราก็มีการแบบออกแบบลายแล้วก็คุยกับทางคนทอผ้าว่าเราสามารถออกแบบลายแล้วให้เขาทอตามที่เราต้องการได้ไหมเขาก็ตอบรับมาว่าสามารถทำได้นะก็คือต่อไปก็อาจจะมีเป็นลายของลาลินโดยเฉพาะเป็นการทอเป็นซิกเนเจอร์ของเราใช่ค่ะแบบนั้นอย่างนี้นี่ไปเลือกผ้าไปดูบุกไปถึงถิ่นเองเลยทุกครั้งหรือเปล่าคืออย่างเริ่มแรกเนี่ยค่ะอย่างที่บอกว่าก็คือเห็นจากงานโอท็อปเนี่ยค่ะก็คือไปเดินดูแล้วก็ขอคอนเนคชั่นคุณป้าคุณลุงที่เขาทอผ้ามาเนี่ยค่ะแต่ทางภาคเหนือเนี่ยคือทุกปีจะมีการกลับไปบ้านคุณตาอยู่แล้วเนี่ยค่ะก็จะไปที่แหล่งการทอเลยเงี้ยค่ะก็คือไปเองเลยบุกไปเลยใช่ค่ะและด้วยความที่ต้องใช้ผ้าทอลายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องใช้ระยะเวลาในการทออยู่เหมือนกันใช่ไหมคะแบบนี้เนี่ยจะมีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรป่ะคะในการทำรองเท้าคือจริงๆผ้าที่เราสั่งมาเนี่ยค่ะส่วนใหญ่จะสั่งมาสต็อกในระดับนึงเพื่อที่เก็บเอาไว้เหมือนสมมติว่ารุ่นนี้ขายดีเราก็จะได้ผลิตต่อเพิ่มได้เลยแต่ในการทอผ้าแต่ละครั้งเนี่ยด้วยอย่างที่บอกว่าคนทอจะเป็นคนค่อนข้างอายุมากเนี่ยค่ะระยะเวลาในการทอก็อาจจะสามหกเดือนเงี้ยค่ะอย่าเร่งเนาะใช่ก็แก่แล้วใช่ใช่ไหมเอาแล้วแบบแล้วคือด้วยความที่ว่าพอมันทอออกมาปุ๊บอย่างเงี้ยเราก็คือจะใช้สต็อกเอาไว้เยอะๆแบบนี้อ่ะคือด้วยอย่างที่บอกว่าผ้าเนี่ยมันจะมีหลายแบบเนี่ยค่ะคืออย่างด้วยที่ผ้าที่เราใช้บ่อยอย่างผ้าสีพื้นที่เป็นย้อมสีสีธรรมชาติที่มันก็จะสีไม่ฉูดฉาดมากมันก็จะมีสีฟ้าสีน้ำตาลสีเขียวอ่อนๆเงี้ยค่ะผ้าที่เป็นตัวเบสิกเนี่ยก็อาจจะสต็อกไว้เยอะหน่อยส่วนตัวที่เป็นลายค่ะก็อาจจะสั่งออเดอร์ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะวัสดุรองเท้าล่ะคะทำจากอะไรบ้างวัสดุรองเท้าเนี่ยค่ะคือตัวด้านในค่ะมันจะมีอยู่2แบบก็คือเป็นหนังเทียมกับหนังแท้อันนี้เป็นหนังเทียมค่ะแล้วข้างล่างเนี่ยค่ะก็คือจะเป็นยางดิบเหมือนค่ะก็จะได้ไม่ลื่นอย่างเงี้ยค่ะแบบนี้นะคะข้างบนก็เป็นผ้าใช่ไหมคะตรงที่ใช่ค่ะตรงนี้เป็นผ้าอันนี้เป็นผ้าเขียนเทียมของทางภาคเหนือค่ะอ๋อนี่ของทางภาคเหนือใช่มาที่คู่นี้บ้างดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นผ้าของมาของทางภาคกลางค่ะแล้วก็ตัวด้านหน้ากับด้านบนเนี่ยค่ะจะเป็น PU ที่เราคัดสรรเองดีว่าใส่แล้วเนี่ยมันไม่กัดเท้าแน่นอนนี่ค่ะใช่อันนี้ตัวนี้ก็จะเป็นผ้าของมาเหมือนกันค่ะพูดถึงทรงดีกว่าที่เอามาให้เราได้ชมกันในวันนี้มีกี่แบบมีทรงไหนบ้างที่เป็นรองเท้าของลาลิน by Double P คือจริงๆรองเท้าของปังอะค่ะส่วนใหญ่จะเป็นรองเท้าแฟลตส่วนใหญ่แต่ยังไม่มีส้นเนาะใช่ค่ะเพราะส่วนใหญ่อยากจะให้ใส่สบายๆมันก็ใส่ได้ทุกวันเงี้ยค่ะก็หลักๆเลยก็จะเป็นรองเท้าส้นเตี้ยก็จะคล้ายๆรองเท้าเหมือนรองเท้ากังฟูที่สมัยแบบเรามัธยมนิยมใส่กันใช่ค่ะแล้วมันก็อย่างที่บอกอะค่ะว่ามันจะเป็นรองเท้าส้นเตี้ยซะส่วนใหญ่เราก็เลยเหมือนกับแตกลายลองทำรองเท้าแตะเพื่อที่เหมือนจะตอบโจทย์คนที่แบบไม่ชอบใส่รองเท้าแบบเหมือนปิดส้นใช่ไหมคะแล้วที่เท่าที่ดูเนี่ยเห็นลายแล้วแต่ละลายเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงบ้างก็อย่างที่บอกว่าคือผ้าส่วนใหญ่ที่เราใช้อ่ะค่ะก็คือเหมือนมันก็จะมาจากแต่ละภาคใช่ไหมคะก็พยายามจะบอกว่าอย่างสมมติถ้าเราใช้ผ้าขาวม้าเนี่ยเราก็จะบอกว่าเนี่ยผ้าตัวนี้มันเป็นผ้าจากภาคไหนมีประวัติความเป็นมาไงเพื่อจะให้คนรุ่นหลังอย่างแบบเด็กๆอย่างเราเนี่ยค่ะได้รู้ว่าประวัติความเป็นมาของผ้าเราเนี่ยมันก็มีความโดดเด่นแล้วก็อยากจะให้ทุกคนช่วยกันรักษาไว้เนาะแล้วกว่าจะได้แต่ละลายมาลุงกับป้าเขาต้องทอขนาดไหนราคาล่ะคะถามเลยดีกว่าแต่ละแบบแต่ละคู่ราคามันต่างกันราคาต่างกันแต่ว่าราคาจะไม่ต่างกันมากรองเท้าของบางส่วนใหญ่จะอยู่ที่พันต้นๆ นะคะในอย่างคู่นี้จะเป็น1,470บาทอันนี้1,290บาทเนี่ยค่ะค่ะแล้วก็ถ้าข้างมันจะมีบางรุ่นที่ข้างในเป็นหนังนะคะซึ่งวันนี้ไม่ได้เอามาก็จะเป็น1,890เนี่ยค่ะก็จะขึ้นอยู่กับวัสดุแตกต่างกันไปอะไรแบบนั้นใช่ไหมคะได้ข่าวมาค่ะว่าแบรนด์ลอลินบายดับเบิลพีนะคะยังเป็นส่วนหนึ่งของ31แบรนด์กับโครงการส่งเสริมการสร้างนักออกแบบไทยปี2557นี้ด้วยนะคะหรือว่า Designer's Room 2014นั่นเองมันคืองานอะไรแล้ว
สามารถเข้าไปร่วมงานนี้ได้ยังไงคะคืองานนี้ค่ะมันเป็นโครงการของกระทรวงพาณิชย์นะคะที่เหมือนกับสนับสนุนนักออกแบบรุ่นใหม่เพื่อที่จะซัพพอร์ตให้เหมือนกับเด็กรุ่นใหม่เนี่ยได้มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะไม่ให้ไปติดแบรนด์ต่างประเทศมากขึ้นแล้วก็เหมือนกับส่งเสริมให้มีการอบรมเกี่ยวกับดีไซเนอร์ต่างๆที่อาจจะตอนของที่บ้างได้เนี่ยก็คือจะมีพี่ต้องจำชื่อพี่เขาไม่ได้ที่เขาทำแบรนด์อาซาว่าค่ะมาอบรมให้ใช่ค่ะพี่อาซาว่ามาอบรมให้ค่ะแล้วก็จะมีอบรมทางด้านการตลาดการออกแบบต่างๆให้ค่ะแล้วก็จะได้ไปออกงาน Biff and Build แล้วเขาก็อาจจะคัดอาจจะ31แบรนด์เนี่ยค่ะก็คือส่งพอร์ตไปเพื่อไปร่วมงาน Who Next ที่ฝรั่งเศสเนี่ยค่ะโอ้โหเจ๋งมากแต่ว่าดูจากไลน์แล้วคือนึกถึงว่าฝรั่งน่าจะชอบค่ะงั้นถามเลยดีกว่าว่ามีแบบแพลนว่าจะโกอินเตอร์ขายต่างประเทศไหมคะหรือว่ามีแล้วคือตอนนี้ยังอยู่ในขั้นการเจรจาอยู่ค่ะเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วแป้งไปออกบูธที่เวียดนามกับกระทรวงพาณิชย์มาค่ะก็ได้รับผลการตอบรับค่อนข้างดีแต่ว่าด้วยที่เวียดนามมันเป็นตลาดรองเท้าเงี้ยค่ะมันก็เลยอาจจะยากนิดนึงเพราะที่เวียดนามมันเหมือนคล้ายๆกับประเทศจีนนะคะก็คือเป็นมีตลาดในการทำรองเท้าใช่เงี้ยค่ะแล้วแบบนี้เนี่ยกระแสตอบรับของคนไทยเป็นยังไงบ้างคนไทยก็ให้ผลการตอบรับค่อนข้างดีนะคะแต่ว่าด้วยอย่างที่บอกว่ามันอาจจะด้วยที่มันเป็นวัสดุเป็นผ้าแล้วก็ที่ประเทศไทยค่อนข้างฝนตกบ่อยก็เลยอาจจะยังไม่ได้รับผลตอบรับยังไม่ได้เป็นที่น่าพอใจมากเงี้ยค่ะก็ต้องรอดูกันต่อไปมีแบบแอบโดนก๊อปปี้ไปยังก็จริงๆตั้งว่าการทำรองเท้าเงี้ยค่ะมันไม่ได้เป็นการก๊อปปี้มากกว่าเพราะว่าด้วยทรงของรองเท้าเนี่ยค่ะมันจะเป็นค่อนข้างฟิกว่าเท้ารูปเท้าทรงของเท้าของทุกคนมันก็คล้ายๆกันลายอย่างเงี้ยสไตล์อย่างเงี้ยมีใครแบบอุ้ยทำผ้าไทยดูดีจังเอาไปทำบ้างดีกว่าเลยเออมีเหมือนก็เห็นมีบ้างนะคะแต่ไม่ได้คิดว่าเป็นการก๊อปปี้คิดว่าเป็นการเหมือนก็ในเมื่อคิดบวกมากเลยก็ดีเลยช่วยๆกันรองเท้ารุ่นไหนที่ขายดีที่สุดคะจริงๆตอนนี้ค่ะป้ามีช็อปที่เซ็นทรัลเวิลด์ค่ะก็คือที่ส่วนใหญ่เห็นคนจีนชอบก็จะชอบเป็นสไตล์แบบนี้นะคะแล้วก็อย่างอันนี้เพิ่งออกมาก็เลยยังไม่ทราบว่าผลตอบรับจะเป็นยังไงบ้างส่วนใหญ่คนจีนก็ชอบเป็นรองเท้าผูกเชือกที่เป็นผ้าขาวมาเพราะมันอาจจะเป็นด้วยว่าเออมันเป็นลายสกอตอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนี้เนี่ยจะมีโปรเจกต์ทำอย่างอื่นอีกนอกจากรองเท้าบ้างหรือเปล่าคือต่อไปก็อาจคิดว่าจะทำเป็นกระเป๋าที่ลายแมทช์กับรองเท้าอย่างเงี้ยค่ะน่ารักเป็นไซส์ไหนคะสะพายเล็กใหญ่เป็นคลาสหรือเป็นกระเป๋าสตางค์น่าจะเป็นกระเป๋าแบบกระเป๋าสะพายข้างอย่างเงี้ยค่ะกระเป๋าใบเล็กๆกระเป๋าผ้าอย่างเงี้ยค่ะน่ารักนะเวลาแบบสมมติแบบเป็นเก่าตายข้างมันธรรมะทะแมงอ่ะไปต่างจังหวัดปุ๊บแล้วไปเจอนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเห็นอีกเหมือนเป็นงานโปรโมทไปในตัวอะไรแบบนี้ต้องพกนำบัตรไว้ให้ด้วยใช่ไหมไม่ใส่ในกระเป๋าลูกค้าให้อ่ะ ถ้าเกิดเจอส่งให้ด้วยนะคะ อะไรแบบนั้นนะคะอ่ะเดี๋ยวเราให้คุณแป้งนะฝากร้านแล้วก็ช่องทางการติดต่อหน่อยดีกว่าค่ะค่ะก็ร้านลาลินบายดับเบิ้ลทีนะคะมีขายใน Facebook นะคะ www.facebook.com/lalin นะคะแล้วก็มีร้านอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะตรงทางเข้ากรุ๊ปชั้น1ค่ะค่ะแล้วก็อีกช่องทางนึงนะคะก็คือที่เดอะมอลล์บางกะปิในแผนก Shoe and Bag ค่ะค่ะก็อย่าลืมนะคะสนับสนุนผลงานของคนไทยแล้วก็วัสดุนี้ก็สื่อความเป็นไทยมากๆสวยมากเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะคุณแป้งขอบคุณค่ะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะในช่วงหน้าค่ะช่วงสุดท้ายแล้วสวัสดีครับทุกคนครับผมตอนนี้นะฮะผมนะครับผมก็ได้เฉลยแล้วว่าเกสของผมเป็นใครนั่นก็คือน้องย่าเองครับเคนภูมินะก็ได้เสนอไปแล้วว่าเป็นน้ำตาลนะครับผมทุกคนก็คงรู้กันแล้วนะฮะแต่ว่าอีก3คนล่ะไม่ว่าจะเป็นเจมเป็นพี่เวียหรือเป็นพี่มาริโออันเนี้ยเขาอุบเป็นความลับแบบที่ผมกับเคนก็ยังไม่รู้เช่นกันนะครับผม
ทุกคนต้องหาคำตอบไปในคอนเสิร์ตให้ได้นะครับว่าเป็นใครแต่รับรองว่าก๊อกแรกสำหรับเกสนะครับผมเลิศมากแน่แต่ว่าก๊อกสองนะสำหรับเกสนะครับผมสุดยอดมากทุกคนจะอ้าปากค้างกับแบบว่าเกสแต่ละคนที่จะเข้ามานะครับผมรับรองว่าจะถูกใจทุกคนแน่ๆครับผมและฝากด้วยครับสำหรับบัตรนะตอนนี้บัตรยังเหลืออยู่นะครับผมยังเหลืออยู่ไม่มากยังไงก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมาจับมาจองกันนะฮะรับรองว่าจะได้สนุกจะได้มีประสบการณ์มีความมันไปกับเราแน่ๆครับสำหรับใครที่คิดว่าโอ้บัตรไกลจังเลยอะไรเนี่ย 1,000 หรือว่าอะไรก็ตามนะฮะจริงๆแล้วไม่ต้องห่วงครับผมเพราะว่าครั้งนี้นะฮะผมแล้วก็5คนนะครับผมจะไปหาทุกๆคนถึงที่แน่นอนครับ25ตุลาคมนี้ใช่ค่ะจะถึงแล้วนี่บอกเลยเมื่อกี้นี้ถ้าเกิดแพนกล้องมาขวานี่นั่งอยู่นะนั่งอยู่แล้วถือกระเป๋าถือน้ำให้ณเดชน์อยู่เขินเลยอ่ะนี่ยังเขินเลยขนาดไม่ใช่เรื่องจริงนะนี่คุณเลยยังเขินขนาดนี้อ่ะถ้าเกิดว่าอยากฟินแบบนี้นะคะอย่าลืมวันเสาร์นี้แล้วนะคะ25ตุลาคมค่ะกับคอนเสิร์ต Give Me 5 Concert Grade A นั่นเองค่ะค่ะก็มี2รอบนะคะคือบ่าย2แล้วก็1ทุ่มเพราะฉะนั้นก็ไปเจอกันได้ใครจะซื้อบัตร2รอบก็ไม่ว่ากันนะคะหรือว่าใครอยากจะแบบร้องเพลงซ้อมกันไปก่อนนะคะก็สามารถดาวน์โหลดได้นะคะกับเพลง1 2 3 4 5 I Love You นะคะที่รอจน 1-2-3-5-9-5-9 หรือว่า iTunes แล้วก็ KKBOXใช่ค่ะแล้วก็ไปเจอกันได้เลยวันเสาร์นี้นั่นเองค่ะญี่ปุ่นไปกี่รอบดีคะเอ้ยมี4รอบไหมคะมีแค่2รอบจะไปแบบเช้าเย็นเช้าเย็นอย่างเงี้ยตายแล้วน่ะญี่ปุ่นแหมพี่เกดไม่ต้องเลยเมื่อกี้พูดอยู่พี่ก้องพี่ก้องซึ่งมันก็ไม่เกี่ยวป่ะไม่เกี่ยวแต่แบบไม่ได้อย่างมีบ้างอะไรแบบนี้ไงอ่ะมาพูดถึง SNS กันดีกว่านะคะว่าหน้าหนาวนี้เนี่ยไอเทมชิ้นไหนที่สาวๆขาดกันไม่ได้เลยอ่ะคนแรกบอกว่าผ้าพันคอค่ะขาดไม่ได้เลยหน้าหนาวแต่ว่าต้องเลือกให้แมทกับชุดด้วยจริงๆผ้าพันคออ่ะผูกไม่ดีก็ตายเหมือนกันนะจริงๆบางคนเห็นเป็นก้อนไม่ใช่หมายถึงผูกคอตายอย่างนั้นแต่หมายถึงว่าผูกไม่สวยก็จะไม่โอเคไม่บางคนเคยเห็นที่แบบผูกเป็นก้อนๆแล้วคออยู่อันนั้นก็ไม่ไหวจริงๆบางทีต้องดีไซน์นิดนึงใช่ไหมชอบอันนี้มากพี่เกดเลิฟแฟนค่ะเวลากอดจะอุ่นแบบมากๆเลยญี่ปุ่นส่งเองปะเนี่ยตายอย่างเงี้ยเมื่อกี้แอบเลยนะหันไปกดในแบบนี้เ อันนี้เก๋แบบครีเอทชอบอีกอันนึงบอกว่าน้ำเปล่าค่ะอันนี้ดูเฮลตี้มากใช่ไหมจะต้องเอาติดตัวตลอดเวลาจิบทีละนิดนะคะผิวจะได้ไม่แห้งพี่หรือว่าเนี่ยตอบเองใช่ไหมเมื่อกี้ก็แอบส่งเหมือนกันถูกนี่ค่ะกางเกงวอร์มค่ะหาง่ายแถมยังอุ่นดีด้วยค่ะคือง่ายๆว่าชีวิตประจำวันใส่กางเกงวอร์มอย่างเดียวเลยนะคือไม่ใส่กางเกงอื่นหนาวอันนี้เขาคิดเหมือนญี่ปุ่นเลยบอกว่าถุงเท้าที่ยาวๆสีน่ารักน่ารักค่ะใช่จริงๆนะคะนี่ก็เป็น SMS ที่ส่งกันมานั่นเองอ่ะหน้าหนาวนี้พี่เกดอยากไปเที่ยวไหนอ่ะไปเที่ยวไหนรอพี่แพนมีแพนแล้วจะไปออสเตรเลียไปกับพี่สาวหลานสามีครอบครัวทุกคนเฮ้ยนี่คือถามกลับนี่เพิ่งยังเชียงใหม่อยู่เลยนะเขาไปด้วยได้ไหมไม่ได้อะซื้อตั๋วแล้วถ้าบอกก่อนก็โอเคงกด้วยอ่ะบอกอ่ะบอกมากโอ้ดูแบบไม่ได้จองตั๋วแล้วดูแบบห้ามมานะอะไรญี่ปุ่นไปได้ไปเชียงใหม่ไปยาวเกาหลีโนกลับมาก่อนเนาะปั๊มเงินก่อนหมดไปเยอะอยู่นะก็ไปเชียงใหม่27ถึง3นู่นเลยนะก็อนุรักษ์ค่ะเที่ยวเมืองไทย3กุมภาพันธ์แหม3มีนาคมพี่เกศ3มกราคมสิคะถ้าเกิดใครไปเชียงใหม่ก็ไปเจอกันได้นะคะนี่ค่ะวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วนะคะกับรายการ Life Story นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะพบกับความเฮลตี้กับเกดแล้วก็พัฟนะคะซึ่งพรุ่งนี้เราจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารที่เป็นสปาอาหารชอบเลยละสิกินไปดมไปนวดไปด้วยว่ะกินอะไรไม่รู้เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวขอแลกได้มั้ยเป็นบุญกับพี่พัฟอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวติดตามให้ดีแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะคะวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ